โกบอยตั้งข้อสงสัยแม่ไอซสปริชยาสัตว์มีพิษอะไรจะเลื้อยมากินไซยานไนเรียด้ว่าจากกรณีล่าสุดได้มีการเฉลยแล้วนางเอกร้อยล้านสั่งไซยานไนก็คือสาวไอซสปริชยาโดยทางด้านแม่ของดาราสาวก็ได้เปิดเผยว่า ลูกเนี่ยได้สั่งไซยไนท์มาจริงเมื่อวันที่25เมษายนแล้วก็ได้รับของวันที่27เมษายนตัวยาที่สั่งมาทั้งหมดยังไม่ได้มีการแกะเตรียมนําไปให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบซึ่งนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่สั่งแล้วก็จะไปเข้าพบเจ้าหน้าที่วันจันทร์ตามหมายเรียกแล้วก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ ส่วนสาเหตุที่ไอซ์ซื้อมาเนี่ยเนื่องจากว่าที่บ้านมีปัญหาของสัตว์เลื้อยคลานทั้งงูตัวเงินตัวทองเพราะว่าด้านหลังบ้านเนี่ยซุดทําให้พวกงูแล้วก็ตัวเงินตัวทองเนี่ยเข้ามาในบ้านมากัดหมาเราก็ไปค้นหาดูเขาบอกว่าไซยาไนต์เนี่ยสามารถไล่ได้ตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะสั่งจากไหนเพราะว่าเป็นยาอันตรายแต่สุดท้ายก็สั่งออนไลน์ได้แต่วาล่าสุดเลยโกบอยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสงสยัยแม่ไอซ์ปริชายาสัตว์มีพิษอะไรจะเลื้อยมากินไซยาไนต์โดยเขา ความว่ารู้สึกสงสยัยแม่นางเอกดังไอซ์ปรีชายารับว่าซื้อไซยาไนจริงแจ้งว่าเอามาป้องกันสัตว์มีพิษเข้าบ้านแแทกสัตว์มีพิษอะไรจะเลื้อยมากินไซยาไนท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ประเด็นดังกล่าวอย่างมากมาย